ใครใช้กิจกรรมนะครับบน Apple Watch กันบ้าง Watch OS ปัจจุบันก็เป็น Watch OS เวอร์ชั่น10นะครับสื่อนี้ทำเป็นสื่อเสียงเพื่อเพื่อนๆคนตาบอดนะครับที่ใช้งาน Apple Watch กันอยู่ซึ่งโดยปกติกิจกรรมเราก็จะสามารถดูการเคลื่อนไหววันนี้ทำไปแล้วกี่เปอร์เซ็นต์เต็ม100หรือเกินนั้นก็ได้การออกกำลังกายวงแหวนที่2และวงแหวนที่3คือการยืน100คือโกเป้าหมายหลักแต่ถ้าเกินก็ดีนะครับผมซึ่งในกิจกรรมเนี่ยเรายังดูอย่างอื่นได้เพิ่มเดี๋ยววันนี้มีอันนึงเนี่ยผมชอบเข้าไปดูมากเลยก็เลยอยากจะมาถามเพื่อนๆว่าเคยดูไหมถ้ายังไม่เคยดูนะครับก็คือเรื่องของก้าวเดินจำนวนระยะทางรวมถึงชั้นเราขึ้นบันไดไปกี่ชั้นแล้วอย่างเงี้ยครับผมดูได้ด้วยซึ่งถ้าใครฟังมาถึงตรงนี้แล้วอยากรู้ว่าไปดูอย่างไรตามมากันได้เลยนะครับก็จะเป็นสื่อเสียงที่สาธิตด้วย Watch Over บน Apple Watch ที่ทำให้คนตาบอดสามารถใช้งานได้นะครับดังนั้นตรงนี้ก็จะมีแต่เสียงนะครับภาพก็ไม่มีอะไรเป็นภาพนิ่งนะโอเคตอนนี้ผมปลุก Apple Watch การเข้าแอปกิจกรรมก็อาจจะผมว่ามีสัก 3-4 วิธีใหญ่ๆนะครับก็อาจจะกดดิจิตอลคาวแล้วก็เรียก Siri บอกให้เปิดกิจกรรมแต่ว่าใครที่เอาไว้กดปุ่มดิจิตอลคาวผมไว้อยู่ในแถบสลับแอปอยู่แล้วพอเปิดอยู่แล้วก็กดดิจิตอลคาว2ครั้งการติดตามรอบเดือนหาการตั้งค่ากำลังเล่นอยู่กิจกรรมเนี่ยนะครับแล้วก็1นิ้วแต่2ครั้งเข้าไปได้เลยก็จะเจอสรุปรายสัปดาห์นะครับผมกลับมาที่หน้าปัดนาฬิกาแต่ผมเนี่ยเอากลไกหน้าปัดกิจกรรมมาไว้บนหน้าปัดนะครับผมก็ปลุก Apple Watch แล้วผมก็ปัดไปหา5นาทีที่ผ่านมาออกซิเจนในเลือดวงแหวนการเคลื่อนไหว 57% วงแหวนการออกกำลังกาย 60% วงแหวนการยืน 75% เนี่ยครับคือเราเอากลไกหน้าปัดกิจกรรมเนี่ยมาไว้แสดงณตำแหน่งที่เขาจะอ่านเขาก็จะอ่านวงแหวนทั้ง3อันเลยนะครับว่าตอนนี้ทำไปได้กี่เปอร์เซนต์หรือบางหน้าเนี่ยอย่างเช่นถ้าผมไปไว้ที่มิกกี้เมาส์เนี่ยมิกกี้เมาส์ตอนนี้15นาฬิกา35นาทีมิกกี้เมาส์บอกเป็นแคลอรี่เลยนะครับผมปัดซ้ายมาเคลื่อนไหว161กิโลแคลอรี่ออกกำลังกาย12นาทียืน6ชั่วโมงวงแหวนการเคลื่อนไหว 57% วงแหวนการออกกำลังกาย 60% วงแหวนการยืน 75% คือเรื่องของกิจกรรมเนี่ยที่มาไว้ในกลไกหน้าปัดจะอ่านมากอ่านน้อยขึ้นอยู่กับพื้นที่ที่เขาแสดงได้นะครับดังนั้นผมเองก็อาจจะตอบไม่ได้ว่าเอาไปไว้ตรงไหนดีที่สุดแต่ว่าถ้าคุณเอากลไกหน้าปัดกิจกรรมมาไว้บนหน้าปัดเนี่ยเนี่ยปุ๊บเคลื่อนไหว160คุณสามารถ1นิ้วแตะ2ครั้งเขาก็จะเปิดเข้าสู่แอปกิจกรรมเคลื่อนไหว 3% สรุปรายสัปดาห์นะครับซึ่งหัวข้อสรุปหลักพวกการเคลื่อนไหวการออกกำลังกายแล้วก็การยืน3วงแหวนหลักเนี่ยเราคงจะดูกันอยู่เป็นประจำอยู่แล้วสำหรับสายที่ใช้ Apple Watch อยู่แต่ว่าถ้าเราปัดขวามานะครับเมื่อเราเข้ามาสู่แอปกิจกรรมเดี๋ยวเข้ามาก่อนสิสรุปรายสัปดาห์เคลื่อนไหวการแชร์ปุ่มจะมีการแชร์ปุ่มปัดขวาต่อรางวัลปุ่มรางวัลปุ่มปัดขวาต่อหน้าที่1จาก6สามารถปรับได้จะมีหน้าที่1จาก6นะครับผมสนใจและแนะนำอยากจะป้ายยาเพื่อนๆคือ1นิ้วปัดขึ้นไปเรื่อยๆจนเจอหน้าที่5จาก6หน้าที่2จาก6ปัดขึ้นครับหน้าที่3จาก6ปัดขึ้นครับหน้าที่4จาก6 1นิ้วปัดขึ้นครับหน้าที่5จาก6เพราะอยู่ที่หน้าที่5จาก6นะครับให้ปัดซ้ายย้อนกลับมาจำนวนชั้นที่ขึ้น7จะมีเนี่ยเดี๋ยวเราไปที่ซ้ายสุดก่อนนะระยะทาง9เดินวันนี้สรุปรายสัปดาห์สรุปรายสัปดาห์ครับแล้วเราปัดขวามาวันนี้และเราปัดขวามาครับ9เดิน 3,592 9เดินบอกว่าวันนี้ผมเดินมาแล้ว 3,593 9โอ้ประมาณการนะคือมันไม่เป๊ะหรอกแต่ผมว่าก็พอได้ทำให้เรารู้ว่าวันนี้เราเดินไปแล้วกี่ก้าวปัดขวามาครับระยะทาง 2.49 กิโลเมตรระยะทางตั้งแต่ออกจากบ้านจนถึงตอนช่วงบ่ายวันนี้เดินไปแล้วรวมระยะทางกว่า 2.49 กิโลเมตรนะครับผมทั้งเดินในอาคารและนอกอาคารปัดขวาต่อครับจำนวนชั้นที่ขึ้นจำนวนชั้นที่ขึ้น7ชั้นซึ่งต้องบอกเลยว่า มิแม่นบ้างไม่แม่นบ้างนะครับก็ต้องบอกว่าเขาคำนวณตามความสูงอ่ะผมว่านะเพราะว่าอย่างถ้าใครเคยมาอาคารสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยนะชั้น1มาชั้น2มันก็เหมือนขึ้นเหมือนอยู่ไปอยู่มานะครับแต่ว่าพอชั้น3ชั้น4เนี่ยมันขึ้นทางตรงอย่างเดียวแล้วมันเหมือนไม่ถึงชั้นน่ะผมว่ามันเหมือนไม่ถึงชั้นนะครับมันเหมือนเป็นครึ่งชั้นมันก็จะนับครบมั่งไม่ครบมั่งแต่ว่าก็ประมาณการได้ว่าเรารู้ว่าเราวันนี้เราขึ้นบันไดไปประมาณ
จำนวนกี่ชั้นนะครับผมแล้วก็ส่วนการลงเนี่ยเขาไม่นับนะครับการลงเนี่ยเขาไม่นับเขานับแต่ขึ้นนะครับผมซึ่งตรงนี้เราเองก็ต้องเขาเรียกว่ายอมรับได้ว่าอันนี้คือการประมาณการนะครับผมก็เอาเป็นว่านี่คือความรู้อีกรูปแบบหนึ่งที่คนใช้ Apple Watch อยู่นะครับคุณจะสามารถที่จะตรวจสอบนอกจากวงแหวน3วงการเคลื่อนไหวการออกกำลังกายแล้วก็การยืนของคุณเนี่ย3วงแหวนแล้วคุณยังมาดูอีก3วงเพิ่มเติมได้ในตัวแอปคือหน้าที่5จาก6นะครับก็มาดูในส่วนของการก้าวเดินว่าจำนวนเดินไปแล้วกี่ก้าวระยะทางรวมทั้งหมดกี่กิโลรวมถึงจำนวนชั้นที่ขึ้นนะครับขึ้นนะไม่นับลงและขึ้นลิฟต์ไม่นับขึ้นบันไดเลื่อนไม่นับนะครับผมขึ้นลิฟต์ไม่นับขึ้นบันไดเลื่อนไม่นับนะครับเขาฉลาดเพราะผมเองก็ลองไปขึ้นลิฟต์แล้วก็ขึ้นบันไดเลื่อนมาแล้วเขาไม่นับจำนวนชั้นให้เรานะครับเขานับเฉพาะการที่เราเดินขึ้นบันไดเท่านั้นเดินลงก็ไม่นับลงลิฟต์ก็ไม่นับลงบันไดก็ไม่นับลงบันไดเลื่อนก็ไม่นับนับแต่เฉพาะเดินขึ้นบันไดเท่านั้นนะครับโอเคก็นำเก็บความรู้มาฝากกันเผื่อเพื่อนๆที่ใช้งาน Apple Watch แล้วจะใช้ให้คุ้มค่ามากขึ้นก็ตามมันก็จะได้เป็นประโยชน์ว่าเราอยากจะตั้งโกของเราไว้ว่าวันนี้เราจะเดินให้ได้ 19,000 แต่ตอนนี้ได้แค่ 3,500 เองยังไม่ถึงเลยโอเควันนี้บริการหมอคอม1414พลัสนำความรู้เล็กๆน้อยๆมาฝากกันถ้าชอบอย่าลืมบอกต่อนะครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับผม